คุณผู้ชมครับวันนี้มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นที่โรงเรียนสอนคนตาบอดในจังหวัดลพบุรีคือทางด้านของเจ้าของโรงเรียนเนี่ยเขาเปิดวงจรปิดแล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับอาวุธปืนคุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นจะไม่มีเสียงนะคะจะเห็นที่เราชี้ลูกศรค่ะชื่อว่าสมพรเดินเข้ามาทำลับๆล่อๆเรียบๆเคียงๆที่อาคารแบบนี้นี่คือมุมหนึ่งค่ะแล้วก็ยืนพิงเขาไม่ได้ทำอะไรต้องบอกงี้ก่อนแม่แก้ไขหนึ่งสมพรเนี่ยมาตัวเปล่าแต่สมพรเองเนี่ยเป็นขโมยส่วนอีกคนนึงที่มีปืนเนี่ยคุณผู้ชมฮะชื่อว่าพี่บุญอิ่มนี่ฮะสมพรเข้าไปแล้วนะฮะพี่บุญอิ่มเนี่ยแกเป็นคนที่ช่วยดูแลโรงเรียนปรากฏว่าพี่บุญอิ่มเนี่ยพอเจ้าของโรงเรียนโทรศัพท์บอกพี่บุญอิ่มบอกคุณบุญอิ่มมันมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเดินอยู่ในโรงเรียนเนี่ยแล้วกลัวว่าจะมีอาวุธด้วยนะฮะเพราะเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดเหมือนจะเข้ามาขโมยของคุณบุญอิ่มเลยตัดสินใจหยิบปืนนะครับแล้วก็เข้ามาในโรงเรียนใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับสุดท้ายเลยตัดภาพไปตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยบุกไปที่โรงเรียนเพื่อที่จะไปทั้งจับโจรแล้วก็ไปดูทางด้านของคุณบุญอิ่มที่พกอาวุธปืนเพราะพอมีคนเห็นในโรงเรียนว่าถือปืนเด็กนักเรียนกับครูก็กลัวเหมือนกันแล้วทางด้านบุญอิ่มเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงภาพทางซ้ายมือบุญอิ่มคือเหมือนกับเป็นคนดีจะไปช่วยจับโจรแต่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดเขาก็ตกใจว่าเอ้าทำไมบุญอิ่มอยู่ๆพกปืนเข้ามาในโรงเรียนหารู้ไม่ว่าสมพรเนี่ยมันคือโจรมันเข้ามางัดวันนี้ตำรวจก็เลยต้องแยก2คดีนะฮะคดีสมพรเนี่ยเข้ามาขโมยของในโรงเรียน1คดีคดีพี่บุญอิ่มถือปืนจะมาจับโจรพี่บุญอิ่มก็โดนด้วยภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือตำรวจเขาไปสอบถามทางด้านบุญอิ่มที่เดินถือปืนเข้ามาในโรงเรียนคุณบุญอิ่มแกก็บอกผมก็หวังดีเพราะเจ้าของโรงเรียนโทรตามผมแล้วเจ้าของโรงเรียนกลัวว่าโจรที่บุกเข้ามาจับพกอาวุธผมก็เลยต้องถือปืนเข้ามาเพื่อไล่จับโจรไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายใครกลายไปว่าพี่บุญอิ่มใช่ไหมค่ะพลเมืองดีก็จะซวยเอาด้วยเพราะความหวังดีถือปืนเข้ามาในโรงเรียนฟังเสียงพี่บุญอิ่มหน่อยฮะแกก็เลยโทรถามไปดูแพ้อยู่แพ้กำลังออกลูกมีข่าวในกองของผมมันก็วิ่งมาแล้วโดนข้ามมาตอนที่พี่เห็นก็อยู่ข้างในแล้วใช่ไหมใช่ครับมีกล้องอยู่ครับเดี๋ยวเห็นเขาถูกผ่านก็น่าจะเป็นสุดทุกขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับทางคุณบุญอิ่มเนี่ยที่โดนตำรวจค้นตัวสมพรคนที่จะเข้ามาขโมยของผู้สื่อข่าวก็ได้ไปถามสมพรเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าทางด้านนายสมพรนี่ฮะก็โดนจับในที่สุดนายสมพรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเอามอเตอร์ไซค์ขโมยของเสร็จแล้วไปหลบอยู่แถวป่าหลังโรงเรียนพี่บุญอิ่มก็เลยต้องลากปืนตามไปเนี่ยนะฮะสุดท้ายกลายว่านายสมพรเองเท่าที่มีการสอบถามเข้าใจว่าน่าจะบุกโรงเรียนเพื่อจะขโมยของของต่างของของของเก่าพี่ผมไม่มีคนอยู่พี่ร้านผมไม่มีคนอยู่พอดีถึงเข้ามาครับยังไม่เอาเลยตอนนี้ครับพี่ที่ไหนโรงเรียนมาไหนมากี่ครั้งแล้วมาครั้งเดียวครับกลางวันบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่บ้องตูมครับเข้ากลางวันเลยแล้วมายังไงผมว่าขับรถเข้าตอนนี้รถอยู่ไหนรถผมอยู่ข้างทางป่าครับเป็นรถอะไรรถมอเตอร์ไซค์รถพ่อผมครับรถพี่เกี่ยวครับซอยไหนครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นโดนแยกดำเนินคดีบุญอิ่มเรื่องพกพาอาวุธปืนส่วนอันนี้เรื่องของการบุกรุกเนี่ยนะฮะก็ลักทรัพย์อ้าวจบเรื่องนี้